มาถึงโครงการดีๆที่เป็นมหากุศลที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดขึ้นนะคะนั่นก็คือโครงการจากวันพระถึงวันพ่อร่วมทอดพระป่าดวงตามหากุศลปีที่8นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะพันตำรวจตรีชวลิตสิงห์เจริญรองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมจากวันพระถึงวันพ่อร่วมทอดพระป่าดวงตามหากุศลปีที่8เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนี้ลงทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคผ่านทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจำนวน 11,383 รายในขณะที่ปี2560ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยสามารถจัดหาดวงตาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนบนกระจกตาจนถึงวันที่5ธันวาคม2560มีผู้แสดงความจำนงนะคะบริจาคดวงตาแล้วทั้งสิ้น 63,260 รายส่วนวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายมีผู้แสดงความจำนงขอบริจาคดวงตาทั้งสิ้น30คนโดยมีพระธรรมบัณฑิตประธานฝ่ายสงฆ์รับมอบผ้าป่าให้พันตำรวจตรีชวลิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการต่อไปสำหรับโครงการนี้เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันโดยจะมีการนำกล่องผ้าป่าพร้อมใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาร่วมทอดผ้าป่าตั้งตามจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายร่วมโครงการทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตรวมทั้งยินยอมบริจาคดวงตาของญาติที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาใหม่ซึ่งจะส่งผลให้การบริการดวงตามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอยดวงตาเป็นเวลานานจะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเร็วขึ้น